This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยวันก่อนเพิ่งเห็นเซลเดอะสแตนดาร์ดว่ามาสมัครงานเขารับหรือเปล่ายังถามโอ้ยสมัครจริงหรือเปล่าคะได้เขาบอกว่าจ่ายไม่ไหวหรือเปล่าอายุไม่ผ่านอายุไม่ผ่านผมก็คิดว่าไม่ผ่านผมไม่เห็นนะผมไม่สมัครเห็นผมก็คิดว่าไม่ผ่านแล้วมีคนแคปมาถามเต็มเลยว่าจริงหรือเปล่าคือเคนดันไปตอบด้วยว่าเป็น CEO มั้ยเคนหมายตำแหน่ง CEO อะไรใช่ป่ะคือผ่านยากอ่ะหาตำแหน่งได้เพราะว่าไม่มีตำแหน่งที่ได้ไม่ได้ครับผมว่าไม่ผ่านได้ไงล่ะบียอนทุกคนไปเลย CEO ยอมสละเลยนะคุณสุทธิชัยแล้วถ้าเกิดรับคุณสุทธิชัยทำงานนะต้องเป็นคนเสิร์ฟกาแฟทั้งวันวันละสามถ้วยด้วยขิงเหรอโอ้ทำไมถึงต้องสามน้ำขิงเนี่ยมันช่วยน้ำชามันช่วยให้มีรสชาติและกาแฟช่วยทำให้ไม่หลับระหว่างรายการแล้วแต่ว่าเราต้องการรสชาติใช่ทุ่มคอหรือไม่หลับก็แล้วพี่พิสุทธิ์น้ำเปล่าปกติกาแฟแต่พอนั่งกับกาแฟดำเนี่ยเขากินน้ำเปล่ากาแฟจืดแล้วครับพี่กาแฟใครเป็นคนชี้ฉายากาแฟดำให้โอ้นานละเรา50-50ปีละโอ้ไม่มีอะไรหรอกมีกาแฟไหมดูดิวันนี้ดื่มอะไรอ่ะน้ำธรรมดาน้ำเปล่าเอาวันนี้คุยเรื่องอะไรวันนี้คุยเรื่องอันนี้อ่านแล้วยังโอเคอ๋อนี่เขาแอบอ่านแล้วนะเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยตัวลงสมมุติว่าคนไทยรวยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาทำไมล่ะไม่เอาเลยล่ะสมมติว่าคนไทยรวยไม่รวยเฉยไม่พอรวยธรรมดาไม่ได้โคตรรวยมันจะสมมติทั้งทีอ่ะสมมตินี่มันธรรมดาได้ไงก็ต้องสมมติว่าเราเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์เราเป็นที่ได้ร่ำรวยที่สุดร่ำรวยกว่าใครทั้งสิ้นทั้งปวงแต่วันนี้ได้คนที่แบบแล้วคนนี้จะตอบจุดตอบได้ไหมว่าไทยเราจะโคตรรวยได้ยังไงแน่นอนได้เหรอเราเชื่อว่าจบแล้วต้องรวยจะพยายามคุณแน่ใจได้ว่าคุณสามารถทำให้ประเทศไทยโคตรรวยได้เหรอสมมติว่าโดยสิรัฐยาอิสระภักดีน้องเฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ก่อนอื่นต้องแนะนำรู้จักว่ามาจากไหนเป็นยังไงก่อนเพราะว่าด้านหน้าเราถึงจะมีแขกเป็นสุภาพสตรีที่เก่งเรื่องเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจการเงินแล้วก็เรื่องการลงทุนแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องการเมืองคุยฝากเรื่องอย่าเลยค่ะห่างกันการเงินที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแยกกันไม่ได้เหรอเศรษฐกิจการเมืองแยกไม่ถ้าคุยเรื่องจะรวยแล้วไม่พูดการเมืองนี่มันจะเข้ากันได้ยังไงจริงๆที่คุณสุริชัยพูดถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าการเมืองเป็นเหตุผลสำคัญให้ประเทศทั่วโลกรวยหรือไม่ไอ้ไม่จริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังฉันวันนี้เปลี่ยนการเมืองไม่เอาไม่คุยทำไมเร็วจังคะเดี๋ยวแกงหนีกลับแต่พร้อมจะมาคุยมีคนกลุ่มนึงนะประเทศไทยก็ได้เอาเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะไป AI จะมาสิ่งที่เขาไม่เปลี่ยนคือเขายังจนตลอดแล้วไงก็ต้องจนวันนี้ก็แล้วถ้าไม่ปรับตัวจะจนยิ่งลงเลยก็เลยบอกถ้าสมมติว่าคนไทยโคตรรวยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเออดีๆก็รวยขึ้นมาเลยเป็นมหาเศรษฐีเลยโอ้เลยใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดแล้วก็เกิดได้ไงสมมติว่ามันเป็นจริงสมมติว่ามันจริงว่าสิ่งแรกเลยเราต้องเข้าใจคำว่ารวยก่อนรวยหรือว่าโคตรรวยเนี่ยนะคะของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเราเอามาตรฐานสากลเนาะเขาก็จะมีนิยามชัดเจนเลยค่ะว่าคนรวยก็คือประเทศนั้นเนี่ยมี GDP per capita หรือว่ารายได้ต่อหัวของประชากรมากน้อยแค่ไหนฟังไล่ฟัง3สเต็ปแล้วกันนะคะสเต็ปแรกคือคนไทยก่อนคนไทยวันนี้ประมาณ7,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแปลว่าหารมาแล้วเรามีรายได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาทอันนี้คือคนไทยเดือนละ 20,000 บาทต่อคนนะคะอันนี้คือบ้านเรา 20,000 บาทต่อเดือนนี่อยู่ในระดับจนกลางรวยเป็นค่าเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ย20,000 นะคะทีนี้มี2นิยามที่เขาตีความคำว่ารวยระดับโลกนะคะบ้างก็บอกว่าแค่ประมาณสัก 12,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีพอและหรือเป็นเงินเดือน 40,000 บาทอย่างนั้นถือว่ารวยแล้วรวยแล้วก็คือคูณ2ของบ้านเราแต่อีกนิยามนึงบอกว่าแบบนี้ไม่รวยรวยจริงๆต้อง25,000ถึง30,000ดอลลาร์หรือเงินเดือน
80,000 บาทคือคูณ4เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะรวยเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าเมื่อเงินเดือนของเราคูณ2หรือคูณ4เราถึงจะรวยได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายตอนนี้ 80,000 สมมติว่า 80,000 นะมีกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคนไทยที่อยู่ในนั้นค่ะมีตัวเลขว่าตกลงคนไทยอยู่ในกลุ่มไหนบ้างที่สุดถาม AI ถ้าเขาไม่รู้เอ้า AI จะดิสรัปต์ไปแล้วเหรอคะทำไมเร็วจังเลยยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะเตือนไว้เตือนไว้โอเคเขาบอกว่าจริงๆความมั่งคั่งทั้งหมดของประเทศไทย 50% เนี่ยค่ะ50-100% เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่แค่คน10คนสุบ 10% เท่านั้นเองก็แปลว่าถามว่าวันนี้คนที่เรียกว่ารวยแล้วในคนไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าแค่ประมาณ 10% ที่มีรายได้เกินกว่าค่าเฉลี่ยของคำว่ารวยนะคะซึ่งก็ถือว่าน้อยมากแปดหมื่นต่อเดือนเนี่ยนะใช่ค่ะคือกลุ่มที่ยังไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตใช่ค่ะแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็แปลว่า 90% ยังไม่รวยดังนั้นสิ่งสำคัญเฟิร์นก็เลยลองไปทำกันบ้านมาค่ะที่วิสุทธ์คุณสุริชัยว่าเอ๊ะแล้วประเทศที่เขารวยเขามีอะไรที่มันเหมือนกันบ้างและเราเหมือนเขาตรงไหนหรือต่างกับเขายังไงจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตค่อยๆเล่าไปเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวภูมิศาสตร์ก่อนจริงๆภูมิศาสตร์เนี่ยน่าสนใจเฟิร์นเองเนี่ยนะคะไปทำข้อมูลมาก็บอกว่าเรื่องของภูมิศาสตร์เนี่ยจะมี2ด้านด้านแรกคือเรื่องทรัพยากรกับด้านที่2คือลวกเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับภูมิทัศน์นะคะเช่นเป็นเขาไหมมีน้ำหรือเปล่าเป็นท่าเรือหรือเปล่าเรื่องทรัพยากรก็อย่างเช่นซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเด่นที่สุดคือเรื่องของน้ำมันถูกไหมคะเพราะว่าแค่ภูมิศาสตร์ของเขามีน้ำมันเยอะขนาดนี้เขาก็รวยได้โดยไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะคือเขาเนี่ยอยู่เฉยๆใต้ดินเขาเนี่ยก็มีน้ำมันทำให้เขาเนี่ยมีสัดส่วนของ GDP 40% มาจากน้ำมันรายได้เกือบครึ่งเลยนะคะส่วนทางด้านของรัสเซียพูดถึงรัสเซียหลายคนบอกว่าเอ้ยก็คิดถึงทรัพยากรเหมือนกันแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้ค่ะรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตเพชรมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกก็คืออยู่เฉยๆก็รวยแล้วก็คือมีทั้งก๊าซธรรมชาติมีทั้งน้ำมันแล้วก็มีทั้งเพชรคือทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดของเราก็มีในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราแผ่นดินของเราในกระเป๋าไม่มีตังค์บางอย่างทำไมไม่เคยได้ยินคำนี้เลยเพิ่งมาช่วงหลังนี่เพิ่งมานี่เพิ่งมาอันนี้เป็นประเด็นว่าทรัพยากรเราอาจจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะแต่ข้อดีคือเราไม่ขาดแคลนเรื่องอาหารที่คุณสุริชาบอกทรัพยากรเรามีอะไรมีปลาผักมีหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช่โยนเม็ดอะไรไปก็ขึ้นก็ขึ้นแล้วนะคะเราก็ไม่ขัดแคลนเรื่องอาหารแปลว่าท้องเราน่าจะอยู่แต่ว่าเรื่องอื่นอีกเรื่องนึงนะคะนี่เรื่องแรกเรื่องทรัพยากรที่เป็นเรื่องของต้นกำเนิดและกันของแต่ละประเทศส่วนที่2เนี่ยเขาบอกว่าเป็นภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของภูมิทัศน์เช่นอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่รายล้อมด้วยเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสซึ่ง3ประเทศนี้ค่ะเขาอยู่ภายใต้นาโต้เขาอยู่ภายใต้ EU แต่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องอยู่กับใครเลยเป็นกลางใช่ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาเนี่ยก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกมีการวิเคราะห์เลยว่าทำไมเขาถึงไม่เข้านาโต้ทั้งที่จริงๆเขาก็รายล้อมด้วยประเทศที่อยู่ในนาโต้หมดเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งก็คือเขาอยู่บนภูมิทัศน์ที่เรียกว่าได้เปรียบปลอดภัยอยู่แล้วใช่นะคะแล้วก็มีภูเขาเยอะนี่ว่า ทำไมไม่ปิดล้อมเลยวะภูเขาเราจะมีเจ้าของแต่เราก็เป็นอ๋อภูเขาเรามีเจ้าของไปทำรีสอร์ททั้งหมดเลยถูกครอบครองโดยคนไม่กี่ตระกูลก็คือ 10% นั้นเองก็เลยเป็นส่วนแรกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์ที่ทำให้แต่ละประเทศรวยไม่รวยต่างกันบ้านเราวันนี้ต้องถามคุณสุริชัยกับพี่วิสุทธ์มองยังไงเรื่องนี้ว่าเอ้ยเราได้เปรียบหรือว่าเราเสียเปรียบก็ไหนในเรื่องของภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยค่ะภูมิศาสตร์เราได้เปรียบที่อยู่ตรงกลางทุกคนก็บอกว่าเนี่ยโลเคชันเราสุดยอดดูซิซ้ายขวาหน้าหลังบินไปไม่เกิน2ชั่วโมงถึงทุกจุดนี่คือความภาคภูมิใจของไทยเราทุกครั้งเนี่ยนักการเมืองจะชอบบอกดูแผนที่สิครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเรามีที่ตั้งที่สุดยอดผมบอกนั่นแหละเพราะอย่างนั้นเราถึงขี้เกียจแล้วก็อาศัยบุญเก่าเอาซะบุญเก่ามันไม่ใช่ความสามารถของเราเลยนะเราเกิดมาบังเอิญมันดีแล้วเราก็เลยขี้เกียจแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าประเทศที่เจอลมมรสุมตลอดเจอภัยธรรมชาติตลอดเวียดนามฟิลิปปินส์จีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาเจอบ่อยเขากลับต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วก็มี
สัญชาตญาณของการต่อสู้ใช่ค่ะแล้วตัวรอดใช่ฉะนั้นมันไม่ใช่จุดแข็งเนี่ยนะไอ้จุดแข็งทางภูมิศาสตร์นั้นคือจุดอ่อนในแง่ของอุปนิสัยแต่นี่ตามมาด้วยข้อ2ค่ะคุณสุริชัยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ภูมิศาสตร์อย่างเดียวเหมือนที่คุณสุริชัยบอกเลยพี่วิสุทธ์ว่าถ้าเรามีแค่ภูมิศาสตร์แต่ถ้าเราไม่มีข้อ2เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรม อันนี้แหละสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้เราไม่ใช้ประโยชน์จากข้อแรกวัฒนธรรมมีอะไรบ้างโหคุณสุริชัยเหมือนเห็นโพยไปเลยเขาต้องทำดูเมื่อกี้ดูอยู่เขาบอกต้องทำงานหนักค่ะเขาบอกว่าคนที่อยู่ในประเทศร่ำรวยพวกนี้คนรวยอ่ะเขาทำงานหนักเขาใช้คำว่าฮาร์ดเวิร์กเลยนะคะไม่ใช่เวิร์กสมาร์ทอย่างเดียวคือฮาร์ดเวิร์กเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาทำงานหนักจริงๆถามว่าหนักแค่ไหนนะคะเฟิร์นเคยคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนแต่ว่าแกเคยไปเรียนจีน6ปีไปเรียนอเมริกา6ปีเฟิร์นเลยถามว่า2ก็เลยตอนนี้งงๆดร.อาร์มนี่แกตีกันอยู่ว่าแกจีนตกลงยังไงกันแน่วะเนี่ย6ปีเท่ากันเนี่ยแต่แกบอกว่า2ประเทศนี้คนชอบบอกว่าต่างแต่จริงๆเหมือนกันมากอยู่ 3-4 เรื่องค่ะเรื่องอะไรครับเรื่องแรกคือกระหายความรู้มากเป็นชาติที่ไม่ว่าจะฝั่งตะวันตกตะวันออกจะมีวิธีกระหายความรู้ต่างกันอาจจะมีวิธีเรียนรู้ต่างกันฝั่งตะวันตกเขาจะชอบเรียนรู้จากความล้มเหลวฝั่งตะวันออกอายที่จะพูดความล้มเหลวแต่เขาจะชอบเรียนรู้เหมือนกันอย่างเช่นที่จีนอาจารย์บอกว่าถ้าคุณเนี่ยเปิดทีวีจีนถ้าเห็นช่องบันเทิงช่องเรื่องของละครแล้วก็ช่องข่าวเนี่ยนะคะช่องพวกนี้ถือว่าเบาไปเลยเมื่อเทียบกับช่องเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาใช่ใช่ค่ะคือเขาเรียนผ่านตัวทีวีเนี่ยที่เป็นการศึกษานอกห้องเรียนก็คือเรียนผ่านทีวีเยอะมากประวัติศาสตร์จะมีสารคดีประวัติศาสตร์เยอะการศึกษาเยอะทำให้ทุกคนเรียนประวัติศาสตร์โอ้เราเคยลำบากขนาดนี้เลยเหรอเราเคยถูกต่างชาติย่ำยีเราขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่ไหมมันก็จะสร้างความฮึดให้กับทั้งอเมริกาเหมือนกันอเมริกาก็กว่าจะสร้างขึ้นมาได้โดนญี่ปุ่นบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ยังไงแล้วก็ต้องไปเจอกับไอ้ภัยคุกคามจากสงครามเย็นยังไงมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่บันเทิงอย่างเดียวจะมีสารคดีมีการวิเคราะห์มีการเจาะลึกอันนี้ก็เหมือนกันใช่ค่ะซึ่งเขาก็หายความรู้มากนะคะถึงขนาดที่ว่าสมมติเขามีห้องเรียนพิเศษที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งจะมีห้องเรียนพิเศษในช่วงเช้าเช่น 8:00 น.เช้าเขาบอกถ้าไป 8:00 น.ไม่มีที่นั่งแล้วนะเต็มหมดแล้วเหรอใช่ค่ะทุกคนจะต้องยืนแถวหน้าห้องสมุดแล้วครับ 4:00 น.ประมาณ 6:00 น.ใช่มา 6:00 น.เขาบอก 6:00 น.แล้ว 6:00 น.ครับ2ชั่วโมงล่วงหน้าตื่น 4:00 น.อ้าว 4:00 น.เหมือนกันไม่กับเหมือนกันเราก็เต็มนะของเราก็เต็มเต็มอะไรคะเต็มที่ขอบ้านก่อนดีนะมันเล่นต่อนั่นแหละเป็นประเด็นหนึ่งเลยนะคะคือกายความรู้สองคือเขาอยากจะดีขึ้นเขาจะมีวัฒนธรรมที่เขารู้สึกต้องดีขึ้นเสมอทั้งจีนทั้งอเมริกาสามก็คือเขารู้สึกว่าเขาจะไม่อยู่กับที่คือสิ่งที่สำคัญคือเขาเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ คือเขาไม่มองว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วดีแต่เขาจะบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งใหม่น่าจะทำให้สิ่งเดิมดีขึ้นใช่ค่ะดังนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแบบหายใจรถต้นคอกันระหว่างจีนกับอเมริกามาโดยตลอดนะคะก็คู่แข่งกับทั้งเวียดนามทั้งก็หายแล้วกันเรียนรู้มากใช่ไหมครับถ้าคุณอยู่เวียดนามเกิดมาสงครามกี่รบกับใครบ้างอ่ะตั้งแต่ฝรั่งเศสมาอเมริกันก็มาจีนก็มาจีนมาก่อนโน้นเนี่ยเป็นพันพันปีปกครองคุณดังนั้นคุณต้องสู้อยู่ตลอดเวลาเด็กก็บ้าเรียนใช่ไหมว่าบ้าเรียนใช่ค่ะเข้าแถวมันเคยไปเวียดนามเมื่อ10ปีที่แล้วกับล่าสุดคือปีที่แล้วต่างกันมากแต่ก่อนเวียดนามก็คือเหมือนชนบทในประเทศไทยเลยอะค่ะแต่ว่าล่าสุดฟันไปปีที่แล้วมันกลายเป็นเมืองขึ้นมาอย่างน่าตกใจมันมีถนนห้องสมุดพี่วิสุทธ์มันเป็นถนนที่ทั้งเส้นคือร้านหนังสือทั้งหมดหลายสิบร้านและแต่ละร้านก็คือมีหนังสือทั้งภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาจีนก็มีนะคะคือมีหลายภาษามาให้เรียนรู้แล้วก็ก่อนเนี่ยก่อนที่เฟิร์นเกิดเนี่ยนะทุกคนไปเวียดนามเนี่ยนะถนนทั้งสายเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคืออะไรเนื้อหมาถูกใช่ไหมคุณเคยไปใช่ไหมไปมันไม่ทันไม่ทันที่แล้วไม่เจอแล้วค่ะไม่ทันทั้งร้านเคยเข้าไปนะไม่ใช่เขาแขวนน้องหมาเป็นอาหารเราสิเราสิจะเอาปิ้งย่างหรือจะเป็นแบบซุปหรือไปก๋วยเตี๋ยวแล้วมีหมดเดี๋ยวไปหลังร้านเราตัวเป็นๆอยู่แล้วนะใช่ใช่โอ้แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นหนังสือแล้วใช่ไหมเป็นหนังสือเป็นถนนหนังสือไม่ใช่ถนนน้องหมาดีใจที่เจอเหตุการณ์นั้นไม่เจอเหตุการณ์แบบพี่อย่างที่สองก็คือเขาเป็นคนแบบโอเพนเนสเขาบอกว่าเป็นคนเปิดกว้างมากนะคะเค้าเจอของเขาจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นความสำเร็จในอดีตนะคะก็เหมือนกับที่เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังว่าจานอาร์มบอกทั้งอเมริกากับจีนมีเหมือนกันก็คื
ือเขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการใช้เทคโนโลยี adoption ของคนประเทศร่ำรวยเนี่ยถือว่าเร็วแต่เขาจะใช้ในทางที่ถูกนะต้องบอกว่าเขาไม่ได้ใช้สำหรับเสพอย่างเดียวแต่ใช้เพื่อพัฒนาตัวเองเช่นในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาประเทศเขาจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็ต้องกลับมาถามบ้านเราว่าเอ้ยเราถือว่าเป็น adopt คือคนที่ใช้เทคโนโลยีจริงใช่ๆแต่ว่าใช้แบบของใช้ดูหนังใช้Netflix ใช้ช้อปปิ้งแต่ว่าใฝ่รู้หาความรู้นี่น้อยมากอะคุณว่าเมืองไทยมีไหมความที่เมื่อกี้ที่คุณเฟิร์นบอกอะเป็น culture แบบเป็นวัฒนธรรมอยากรู้อยากเห็นทำงานหนักทำงานหนักมีไหมมีนี่เหรอที่ไหนแต่ว่าอาจจะมีเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่ไหนว่าผู้เชี่ยวพาผมไปหน่อยเดี๋ยวพาไปดูบ้านนามีบ้านนามีเหรอผมไม่ค่อยได้เจอที่พูดแล้วพูดถึงเนี่ยขอกลับมาที่อย่างกระทรวงศึกษาขอโทษศึกษาบ้านเรานะอันนี้ก็เป็นกลไกสำคัญนะคือกระทรวงนี่เขาขยับแค่ไหนเขารู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาผลักดันเพียงไหนเขาบอกเกาหลีเหนือไงเขาไปเรียนแบบเกาหลีเหนือใช่จริงเหรอคะจริงฝนไม่เห็นไหมไม่ได้เราจะเรียนขอความรู้นิดนึงเราจะเรียนแบบการศึกษาแบบเกาหลีเหนือเขาบอกรัฐมนตรีศึกษาบอกชื่นชมใช่เพราะมีนักการทูตเกาหลีเหนือมาเยี่ยมหรืออะไรสักอย่างมั้งแล้วแกก็พูดแกจะพูดเอาใจหรืออย่างไรไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากระบบการศึกษาเกาหลีเหนือเราก็อยากจะปรับของเราให้เป็นแบบคุณครับช็อกกันไปทั้งประเทศเลยระบบการศึกษาเกาหลีเหนือเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนเราอาจจะอย่าเพิ่งแบบคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราเพิ่งไปกันบ้านก่อนนิดนึงเลยตกใจนิดนึงนะคะแต่ว่าเห็นด้วยกับเมื่อสักครู่ที่คุณสุริชัยบอกคือเฟิร์นเวลาเดินทางไปต่างประเทศเฟิร์นชอบเปิดทีวีนะคะแล้วก็เปิดทีวีปุ๊บจะดูว่าเขาเสนอเรื่องอะไรอ่ะให้คนในชาติเขาอะค่ะที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวที่เขาเสนอในช่องหลักด้วยนะต่างจากบ้านเราพอสมควรมากมากมากใช่ไหมคะเช่นอะไรบ้างคุณสุนิชัยลองแชร์ได้ไหมเวลาไพรม์ไทม์เขาเนี่ยนะสมัยก่อนที่ยังมีไพรม์ไทม์ทีวีเนี่ยนะหลังข่าวเนี่ยมันจะเป็นสารคดีจะเป็นดีเบตจะเป็นการถกแถลงประเด็นสังคมครับไม่มีละครน้ำเน่าละครน้ำเน่าเขาเรียกโซปออเปร่าทำไมรู้ไหมโซปสบู่เนี่ยนะโซปออเปร่านี่คือโฆษณาสบู่เป็นหลักก็คือเอาไว้กลางวันแม่บ้านอะที่เสื้อไปดูไปและเขาต้องโฆษณาสบู่เพื่อจะขายแม่บ้านกลางคืนไม่มีกลางคืนจะไม่มีโซปออเปร่าเพราะว่าเขาบอกบ้าหรือเปล่าสังคมคุณเนี่ยจะเอาพวกบันเทิงแบบแม่บ้านดูเนี่ยมาตอนไพรม์ไทม์ซึ่งเด็กๆอยู่หน้าจอทีวีพ่อแม่ผู้ปกครองและนักธุรกิจซึ่งเขาต้องการเสริมสร้างสติปัญญาเขาดูสารคดีเขาดูรายการถกประเด็นสังคมจริงค่ะการเมืองมีเลดไนท์โชว์ห้าทุ่มขึ้นไปก็เป็นการสัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จผู้ที่เป็นคนโด่งดังในสังคมฉะนั้นถ้าประเทศไหนเวลาไพรม์ไทม์หลังข่าวยังเป็นละครนำหน้าประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศไหนประเทศไหนประเทศไหนล่าหลังรวยเออไม่ได้รวยสิรวยอะไรรวยอะไรรวยรวยความสุขแล้วก็ลืมความทุกข์จากไม่มีจะกินไม่สิมันยิ่งกว่านั้นนะก็คือพอมีละครน้ำเน่าหลังละครหลังทีวีมันมีวัฒนธรรมที่กระจายไปสู่แม่บ้านครับรุ่นใหม่จริงสิ่งที่คุณสนทนาคุยเนี่ยก็คือเรื่องผัวเมียตีกันเมียน้อยเมียหลวงอิจฉาริษยาใช่ไหมใช่ตกเรื่องหนึ่งเรื่องดาราก็เลิกกันเตียงหักนะต่างๆนานาแล้วบทสนทนานี้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเมื่อคืนดูทีวีที่ตลาดไม่ต้องห่วงเลยแม่ค้าคุยกันเราไปซื้อของเมื่อคืนอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะหรือว่าถ้าแบบตัวร้ายมาก็พร้อมจะปาทุเรียนใส่ถูกต้องปาทุเรียนใส่ดูที่ได้เคยได้ยินว่าแบบข่าวบันเทิงอ่ะจะทำให้คนอินมากผมเคยไปสนามบินตลาดที่เช็ค security เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาคุยกันเมื่อคืนนี้ยังไงไม่มีสมาธิทำงานเลยนะที่จะตรวจนะแล้วบางทีเจ้าหน้าที่เขายืนคุยกันดังๆแล้วนึกว่าเขาคุยกันเรื่องงานการเรื่องอะไรต่างๆ no แล้วขอน้ำเน่าเมื่อคืนครับว่าตกลงแม่มันแย่มากเลยนะนางเอกเนี่ยนะพูดอย่างนี้เราก็นั่งฟังแล้วมันก็ลงไปถึงเยาวชนเยาวชนก็คุยเรื่องนี้ค่ะฉะนั้นตอนนั้นตอนที่ลูกผมเด็กๆผมกังวลมากเลยนะโทรศัพท์คุยกับเพื่อนสมัยก่อนไม่ใช่มือถือนะยังเป็นโทรศัพท์มือถือก็นั่งเราก็รู้ว่าเพราะมันไปไกลไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าโทรศัพท์มือถือจุดๆๆ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 ๆ
นั่นแหละเรื่องละครคุยกับเพื่อนแล้วฉะนั้นมันก็เลยไม่ประเทืองปัญญาไม่ใฝ่รู้เวียดนามที่คุณเฟิร์นพูดเนี่ยคุณไปที่โฮจิมินห์ซิตี้หรือฮานอยตกเย็นเนี่ยคุณเห็นเด็กขับมอเตอร์ไซค์เยอะมากเต็มท้องถนนผมตอนแรกผมก็ได้ว่าไปดูละครไปดูฟังเพลงไปอะไรไปเรียนพิเศษไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเรียนพิเศษภาษาจีนเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศสไปเรียนทักษะใหม่เออแล้วก็บอกเนี่ยทางไทยเราไม่มีทางตามทันเลยนี่ใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งคือประเทศไหนจะรวยไม่รวยถูกต้องค่ะซึ่งฟังก็มองว่าอย่างเคยไปแบบยุโรปอย่างเงี้ยค่ะเยอรมนีแบบเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยค่ะพอเปิดข่าวเขาดูอ่ะก็เซอร์ไพรส์มากว่ามันมีเรื่องของดีเบตตลอดเวลาไปช่องไหนก็ดีเบตข่าวการเมืองที่ไม่ใช่ถกกันว่าวิจารณ์รัฐบาลหรืออะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของนโยบายมากกว่าว่านโยบายของรัฐบาลจะเข้ามาสนับสนุนภาคธุรกิจยังไงเรื่องกรีนอีโคโนมีต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆเพิ่นว่าส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือตอนนี้ถ้าเราตีกรอบง่ายๆเนาะเพิ่นมองว่าสื่อในต่างประเทศที่เราเห็นที่ประเทศเขาร่ำรวยแล้วเนี่ยมันเหมือนกับให้ knowledge เนาะให้ความรู้แต่ว่าบ้านเราอาจจะให้เป็นเรื่องของอารมณ์บ้านเราถ้ามีตอนนั้นสมัยนั้นถ้ามีสารคดีหนักๆจะโดนด่าหนักไปอ๋อเหรอคะหนักไปเนี่ยมันทำไมจะต้องหนักขนาดนี้เครียดมากทำงานก็หนักอยู่แล้วเครียดแล้วแต่ผมคุยกับคนที่ทำหากินนะหลายคนนะคุณเฟิร์นแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วใช่มานั่งดูดีเบตมันปวดหัวก็ที่ลงทำหากินอ่ะแล้วแต่เขาก็ดูไอ้อย่างที่เราพูดถึงไงนะลืมความทุกข์ลืมความทุกข์แต่จริงเหมือนเช้าตื่นขึ้นมาเพื่อสนุกต่อเอ็นจอยต่อเหมือนคุณสุริชัยบอกเลยเพราะว่าเพราะเราอ่ะเป็นประเทศที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เราไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีสงครามไม่ต้องดิ้นรนภัยธรรมชาติเพราะว่าตอนนั้นเฟิร์นจำได้ประเทศที่จำได้ขึ้นใจที่สุดคือเยอรมันเพราะว่าเป็นประเทศที่แบบเรารู้สึกทุกคนสตริกไปหมดเลยค่ะแบบจริงจังกับทุกเรื่องคือเฟิร์นไปถึงวันแรกค่ะแล้วเฟิร์นไปเดินบนเส้นที่จริงๆเป็นทางจักรยานเฟิร์นไม่เห็นไงคะก็เดินไปกับแฟนนี่แหละแล้วอยู่ดีๆก็มีคนปั่นจักรยานแล้วก็กดกลิ่งอ่ะดังมากแล้วก็ด่าเป็นภาษาเยอรมันซึ่งเราฟังไม่ออกคุยขวางแต่เรารู้เลยว่าเขาด่าแล้วว่ามาเดินตรงนี้ทำไมเด่าแบบจริงจังอ่ะด่าแบบไม่ไว้หน้าเลยเราตกใจมากหลังจากนั้นเราก็จะระวังสองก็คือที่นั่นนะคะห้องน้ำสาธารณะไม่มีฟรีนะคะถ้าคุณจะเข้าคุณต้องเสีย1ยูโรคือจะเข้าห้องน้ำต้องเสีย40บาทนะคะแล้วก็ไม่ได้สะอาดแบบบ้านเราด้วยนะแบบในห้างบ้านเรายังสะอาดกว่าสามก็คือจะออกจากบ้านแต่ละทีต้องดูอากาศเพราะว่าเดี๋ยววันนึงมีหิมะเดี๋ยววันนึงฝนตกเดี๋ยววันนึงร้อนต้องเตรียมแว่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราวางแผนล่วงหน้า4เฟิร์นจะข้ามเมืองไปอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เฟิร์นจองตั๋วล่วงหน้าไป3เดือนใช่ไหมคะเฟิร์นก็เลยลองไปเช็คหน้าตู้ว่าถ้าเฟิร์นจองวันนี้ราคามันต่างกันเท่าไหร่เพิ่มขึ้นมา3เท่านั่นคือสิ่งของราคาที่เรียกว่าเป็นราคาจากการไม่วางแผนนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อชีวิตมันถูกบีบมันทำให้เราต้องวางแผนทุกอย่างหรือแม้แต่น้ำดื่มอะค่ะไปซื้อตามซูเปอร์เนี่ย2เหรียญก็คือแบบขวดละ80อ่ะแต่ว่าถ้าเรากินแล้วก็เรากรอกจากที่บ้านแล้วติดกระเป๋าไปมันก็ทำให้เราประหยัดเงินไปได้ตั้ง80บาทต่อขวดอะไรเงี้ยเฟิร์นรู้สึกว่าจริงๆบางทีสังคมมันก็บีบให้เราเป็นคนวางแผนให้มีระเบียบวินัยเพราะว่าสังคมเขาเป็นแบบนั้นเราเลยเป็นแบบนี้เพราะว่าประเทศเขาผ่านสงครามมาก่อนแต่ว่าบ้านเราประเทศที่ผ่านสงครามเนี่ยญี่ปุ่นเยอรมนีเวียดนามเนี่ยเขาชัดเจนเขาต้องปรับตัวหรือสิงคโปร์เกาะนิดเดียวทรัพยากรธรรมชาติไม่มีเลยที่ว่าเนี่ยข้อแรกไม่มีเลยโลเคชั่นทางภูมิศาสตร์ก็ไม่ช่วยอะไรเลยแย่ด้วยเพราะว่าน้ำก็ไม่มีน้ำดื่มไม่มีนะต้องไปซื้อจากต้องไปซื้อจากมาเลเซียนะแล้วก็ต้องไปถูกเขาบูลลี่ตลอดมาเลเซียขู่ทุกทีพอทะเลาะกันเนี่ยเอ๊ะฉันตัดน้ำจากเอาละทำไงอ่ะไปหาวิทยาศาสตร์มากรองน้ำทะเลเป็นน้ำดื่มเทคโนโลยีมันเกิดมาใหม่ๆเป็นประเทศเล็กๆไม่มีกองทัพอ่ะแล้วทำไงอ่ะแล้วไม่มีกองทัพอากาศเพราะเครื่องบินขึ้นปั๊บพ้นเขตแดนตัวเองแล้วเพราะเขาเล็กมากเล็กมากทำไงอ่ะสิ่งแรกที่เขาทำคือเราหาประเทศเล็กๆอย่างนี้ที่เข้าใจเรามาสอนเราได้ไหมตั้งกองทัพได้ไหมอิสราเอลมีคนถามผมเอ๊ะทำไมสิงคโปร์เนี่ยกรณีสงครามกาซาเนี่ยถึงเข้าข้างอิสราเอลเหลือเกินขณะที่ประเทศอื่นๆสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียที่เข้าข้างปาเลสไตน์นะเพราะครับมุสลิมทำไมสิงคโปร์มันกล้าบอกคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์เลี้ยงชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่เพราะอิสราเอลเคยช่วยตั้งกองทัพครับและต้องพออาศัยอย่าทำให้ประเทศไทยและก็อิสออสเตรเลียโกรธ
พราะเวลาเราจะฝึกกองทัพเราต้องไปเช่าที่เมืองกาญจนบุรีถ้าคุณเดินอยู่เมืองกาญวันดีคืนดีเห็นทหารหน้าตาแปลกๆเนี่ยคือสิงคโปร์นะแล้วถ้ากองทัพอากาศของสิงคโปร์จะฝึกต้องไปออสเตรเลียซึ่งมีที่เยอะไปเช่าที่เขาค่ะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้ทุกคนในสิงคโปร์ต้องเรียนรู้วิธีการอยู่รอดแบบฉลาดด้วยและแบบเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็แบบอย่าไปทำให้เขาขุ่นข้องมองใจเรามากเกินไปด้วยแล้วทำธุรกิจอะไรอ่ะที่อยู่รอดได้คุณปลูกข้าวก็ไม่ได้ทรัพยากรไม่มีไม่มีเลยไอ้น้ำมันก็ไม่มีไอ้ใต้ดินก็ไม่มีเหมืองไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะนี่ครับสมองอย่างเดียวเป็นหับเป็น financial hub เป็น financial hub นั่นแหละฉะนั้นถ้าบอกว่ารวยเพราะอะไรทรัพยากรทำไมข้อหนึ่งข้อสองก็ไม่มีเรือด้วยถ้าก็ไม่ท่าเรือแต่ตอนนั้นเขาเป็นแค่หมู่บ้านประมงตอนใหม่ๆอ่ะแต่ว่าเนื่องจากมาช่องแคบมะละกาทางมันผ่านฉะนั้นเราต้องทำท่าเรือท่าเรือคุณเกาะนิดเดียวคุณทำยังไงอ้าวหาเทคโนโลยีสิที่พอจอดแล้วน่ะขึ้นเรือลงเรือได้อย่างง่ายประหยัดที่สุดแล้วมาเลเซียเขาใกล้มาเลเซียเขาเนี่ยมากกว่านั่นแหละจับมือกับเขามันก็เลยกลายเขาคิดเป็นนักธุรกิจต่อรองความอยู่รอดดังนั้นข้อ1ข้อ2ของเฟิร์นไม่เข้าเลยที่ตั้งภูมิศาสตร์2ทรัพยากรธรรมชาติไม่มีเลยแต่ข้อ3ขยันตื่นตัวใช่ไหมและเฮ้ยกลางคืนก็อย่านอนยาวนะเว้ยตื่นสายยุ่งๆด้วยคนอื่นก็ไปก่อนคุณแล้วนะเว้ยการศึกษาถูกต้องค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยที่3ที่เราคุยกัน1ก็คือที่เราคุยกันก็คือเรื่องของตัวภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะ2ก็คือเรื่องของตัววัฒนธรรมเนาะว่าเขาขยันไหมเขามีการเรียนรู้ตลอดเวลาเปิดกว้างหรือเปล่าส่วนที่3น่าจะเข้าอกเข้าใจมากกว่าก็คือคุณสุริชัยกับคุณสุวิสุทธิ์ก็คือเรื่องการเมืองเขาบอกสิงคโปร์การเมืองเนี่ยต้องบอกว่าเสถียรภาพสูงมากนะคะแล้วก็จริงๆการเมืองนี่แหละเขาบอกว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วก็เรื่องวัฒนธรรมซะอีกคือประเทศไหนการเมืองดีเศรษฐกิจแล้วก็คนในประเทศนั้นจะร่ำรวยได้แบบไม่ต้องสงสัยเลยถามว่าดูจากอะไรเขาบอกว่า1ดูจากกฎกติกาถ้าเรกูเลเตอร์หรือผู้กำหนดกฎกติกาเขาเป็นแฟร์เกมอะค่ะเป็นเกมที่ยุติธรรมไม่ว่าใครมาอยู่ในสนามการแข่งขันไหนเนี่ยเขาได้กฎเดียวกันเกณฑ์เดียวกันไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันแบบนั้นเองเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยอยากเข้ามาแข่งขันเมื่อนักธุรกิจอยากเข้ามาแข่งขันทุกคนก็จะทำสิ่งที่ดีกว่าเพื่อแข่งขันกันให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสครองใจผู้บริโภคมากกว่าด้วยนวัตกรรมด้วยต้นทุนด้วยประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าไม่แฟร์เกมนะคะมีการเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ผลประโยชน์กับพวกพ้องของตัวเองเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศนั้นเนี่ยลดความสามารถในการแข่งขันลงทันทีเพราะว่าก็จะไม่มีเอกชนสนใจเข้ามาแข่งในเกมนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าแข่งไปก็ไม่แฟร์เขาเองไม่ใช่พวกไม่ใช่พ้องก็อาจจะไม่ได้ในส่วนของธุรกิจที่เขาคิดว่าประสิทธิภาพดีและต้นทุนดีและหรือแม้แต่สวัสดิการต่างๆบริการต่างๆดีแล้วแต่ว่าก็แข่งไม่ได้อยู่ดีอันนี้คืออย่างแรกคือแฟร์เกมหรือเปล่าดีไหมคุณสุริชัยว่าไงคะคุณจะรีบถามเดี๋ยวนี้คำตอบมันชัดเจนมาหัวเราะรอให้เขาสรุปยุ่มคอร์รัปชันพายังคอร์รัปชันประเด็นที่สองคือคอร์รัปชันเลยค่ะคอร์รัปชันอยู่ไหมผมแอบดูเป๊ะมากเลยจริงๆแอบจะเห็นกันก่อนแล้วจริงๆไม่เห็นเลยนะคุณสุริชัยพูดมาแบบโอ้โหเหมือนฟอร์ซีเลยนะคะคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าสำคัญมากเลยคือถ้าประเทศไหนคอร์รัปชันก็จะทำให้หนึ่งก็คือคนในประเทศนั้นอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าเขาจะทำดีทำไมขยันทำไมในเมื่อท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะถูกไต่ระดับความมั่งคั่งขึ้นมาเพราะท้ายที่สุดมันก็จะมีบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ไปต่ออยู่ดีนะคะเพราะว่าเกิดการคอร์รัปชันขึ้น2ก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจมหาศาลค่ะเช่นจะสร้างรถไฟสายหนึ่งนะคะถนนเส้นหนึ่งเนี่ยแทนที่จะได้ถนนที่มีประสิทธิภาพรถไฟที่มีประสิทธิภาพมีต้นทุนที่ดีเนี่ยกลายเป็นว่าท้ายที่สุดถูกยกผลประโยชน์บางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่ให้กับพวกพ้องมากกว่าinfrastructure ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศก็ไม่ได้รับการพัฒนานั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอเป็นแบบนี้คนก็ไม่มีแรงจูงใจในการทำสิ่งที่ดีขึ้นเช่นคนทำงานก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะขยันไปทำไมอ่ะขยันเสร็จแล้วเนี่ยท้ายที่สุดพอเรามีความมั่งคั่งเราก็จะถูกสิ่งที่เรียกว่าคอร์รัปชันเนี่ยแหละที่มาขัดเราไม่ให้เราได้ไปต่อหรือเราจะทำดีไปทำไมในเมื่อท้ายที่สุดก็จะมีคนในกลุ่มนึงที่ทำไม่ดีแต่คอร์รัปแล้วได้ดีมันเลยกลายเป็นว่าเหตุผลเหล่านี้ทำให้ประเทศบางประเทศไม่พัฒนาแล้วก็ไม่รวยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยอยากจะโคตรรวยเราต้อง
ลดคอร์รัปชันคือเฟิร์นอะคุยกับหลายคนมากเลยอะว่าเฮ้ยเป็นผู้ใหญ่ด้วยอะว่าเราจะไม่มีคอร์รัปชันได้ไหมอะหลายคนบอกว่าลดคอร์รัปชันลดผูกขาดแฟร์เกมเนี่ยเหรอใช่ได้ไหมคะพี่วิสุทธ์คุณสุริชัยหัวข้อข่าวนะสมมติว่าประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันหาใครมาคุยกันคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยไทยยังไม่มีเลยก็น่าจะมีนะเช่นที่เมื่อกี้คุณเฟิร์นบอกอะไรนะเรื่องผูกขาดอะประเทศไทยมีการผูกขาดด้วยอำนาจมีการต่อเนื่องไม่กี่ตระกูลนี่อันนี้คนอื่นไม่มีใช่ไหมเขามีไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีเขามีไม่ได้เพราะว่าสังคมไม่ยอมให้มีระบบการเมืองเขาดีเขายอมครับเรื่องไหนเกิดไม่ได้ไอ้นี่บอกเลยเกิดผมฟังคุณเฟิร์นนะก็เลยเกิดแบบบ้านเราก็เลยเกิดอาการที่ว่ามันก็เลยเกิดอาการแบบนั้นนะรวยกระจุกจนกระจายใช่ค่ะแต่ว่าที่อื่นมันจะเพศอะไรรวยกระจายจนมันก็กระจุกกระจุกแต่จริงๆหลายประเทศก็เป็นแบบนี้ยิ่งสังคมที่ตอนนี้เทคโนโลยีมันยิ่งถีบอย่าง AI ที่คุณสุริชัยบอกมันยิ่งถีบให้คนเนี่ยนะคะยิ่งเก่งขึ้นเนี่ยโดดขึ้นไปแต่คนที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่ใช้เทคโนโลยีไม่มีทรัพยากรหรือว่าขาดแคลนอยู่แล้วเนี่ยเขายิ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลังหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาซึ่งเฟิร์นว่าบ้านเราอาจจะพูดถึงเรื่องนี้ไม่เยอะแต่ในความเป็นจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นพื้นรากสำคัญมากๆเลยสำหรับการพัฒนาเพราะว่าทรัพยากรที่จะมาสร้างเทคโนโลยีก็คือคนและคนนี่เองที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเราเนี่ยถ้าประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเราอาจจะไม่ต้องถามด้วยซ้ำว่าค่าแรงต้องขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนหนึ่งทำงานได้มากชิ้นในเวลาเท่าเดิมยังไงค่าแรงเขาต้องถีบขึ้นอยู่แล้วและแม้ว่าค่าแรงขึ้นพร้อมกับรายได้ที่มากขึ้นบวกกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่เขาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเขาสามารถเก็บออมได้มากขึ้นเขาสามารถเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ธุรกิจก็อยากจะขยายต่อแล้วก็จะเกิดการจ้างงานมากขึ้นคือมันจะกลายเป็นวงจรที่สร้างรายได้ให้มากขึ้นกับเศรษฐกิจในท้ายที่สุดเนี่ยมันมีคำว่า productivity ครับคือก็เรียกว่าผลิตภาพเนี่ยนะครับซึ่งคือผลผลิตต่อไร่อะพูดง่ายๆถ้าของเราประสิทธิภาพต่อคนเนี่ยดีขึ้นนั่นแหละจะรวยตามแต่ถ้าผลผลิตต่อคนแย่ลงก็จะจนลงจนลงใช่ไหมแต่นี่เดี๋ยวให้ดูภาพนี่นะฮะภาพเขาบอกว่าทำงานมากกว่าเดิมขยันเท่าเดิมนะฮะเต็มที่แล้วนะเดือนมิถุนายนถือว่าปราบเซียนสำหรับพ่อค้าแม่ขายคนที่มีสายป่านยาวอาจจะพอตัวรอดได้แต่คนที่ไม่มีทุนมากมายเดือนนี้แทบจะล้มละลายปิดกิจการกันเป็นแถวหลังจากที่ในติ๊กต็อกได้มีพ่อค้าแม่ขายหลายคนออกมาบ่นกันเพียบว่าเดือนนี้ช่างเงียบเงาขายของแทบจะไม่ได้ซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะที่ตลาดนัดแต่ในห้างก็มีปัญหาเช่นเดียวกันหลายคนจึงได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ร้านค้าเริ่มซบเซาซึ่งก็น่าจะมาจาก4สาเหตุนี้1เปิดเทอมแม้ว่าหลายโรงเรียนจะเปิดไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแต่ด้วยรายจ่ายที่สูงขึ้นก็ยังทำให้หลายครอบครัวยังต้องประหยัดอยู่2ปลาใหญ่กินปลาเล็กทุนใหญ่ทั้งในไทยและจีนทำให้คนตัวเล็กๆเริ่มลำบากตัดราคากันเละเทะแถมบางโรงงานเริ่มลุยลงมาขายของเอง3ค่าของชีพที่สูงขึ้นในขณะที่รายรับเท่าเดิมบางคนก็เดือนชนเดือนทำให้จำเป็นต้องประหยัดมากขึ้นและ4คนเน้นซื้อของออนไลน์พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนหันมาซื้อของออนไลน์ไม่ต้องออกจากบ้านแถมบางครั้งก็ถูกกว่าประกอบกับเดือนนี้เป็นหน้าฝนทำให้คนเดินตลาดน้อยลงเรื่อยชัดเจนเลยจริงเลยค่ะจริงๆแล้วเฟิร์นอยากจะเถิมข้อหนึ่งคือเฟิร์นมองว่าจริงๆอยู่ที่ว่าเราอยู่ตรงไหนด้วยเหมือนกันนะคะพี่ๆเพราะว่าวันก่อนนะคะเฟิร์นเพิ่งไปทำงานกับทางอีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ในบ้านเรานะคะเศรษฐกิจไทยไตรมาส1เนี่ยขยายตัว 1.5% ซึ่งต่ำที่สุดในอาเซียนเลยต่ำกว่าสิงคโปร์อีกใช่ค่ะแล้วก็วันนี้แต่ถามว่าอีคอมเมิร์ซเขาโตเท่าไหร่เขาโตปีนี้คาดการณ์ว่าประมาณสัก 17% นั่นแปลว่าถ้าเราอยู่ถูกจุดมันก็อาจจะทำให้ภาพของกระเป๋าเงินเราเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเฟิร์นยังเห็นนักธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลายคนที่เขายังมีรายได้เป็นกอบเป็นกำได้นะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องหรือยังร้านค้าเหล่านี้ก็อันนี้ขออนุญาตแนะนำว่าก็ต้องมีแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งของของเขาว่าออกไปยังคนที่เป็นลูกค้าผ่านช่องทางอื่นอย่างอีคอมเมิร์ซได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่าคือพออีคอมเมิร์ซเข้ามาแล้วก็การผลิตของบ้านเราต้นทุนสูงกว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนมันทำให้ภาคการผลิตมันหดค่ะทีนี้เศรษฐกิจฝั่งซัพพลายคือฝั่งผลิตถ้าหดตัวปุ๊บปัญหาจะเริ่มตามมาแล้วเพราะว่าพอภาคผลิตหดตัวปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยโรงงานไม่ต้องมีเพราะโรงงานต้องมีค่าไฟมีวัตถุดิบมีคนมีส่งออกมีส่งของใช่ไหมคะแต่ต้นทุนมันสูงกว่าเมื่อเทียบกับการสั่งเข้ามาง่ายกว่าถูกกว่าได้กำไรกว่าทีนี้ก็จะไม่มีการจ้างงานไม่มีผลิตภาพแรงงานเกิดขึ้นนะคะคนก็จะตกงานมากขึ้นโรงงานไม่ขยายเศรษฐกิจก็ไม่เติบโตการบริโภคก็ลดลงมันก็จะกลายเป็นห่วงโซ่ที่วันนี้หลายประเทศก็เริ่มกลับมาตั้ง
้งกำแพงกับจีนมากขึ้นด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าจีนมาทุ่มตลาดแบบนี้ในประเทศแย่นะที่เราเห็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของ EV อเมริกาอย่างยุโรปแต่ว่าในหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียเขาก็เริ่มมีมาตรการเหล่านี้กับภาษีที่เป็นสินค้าอื่นที่ไม่ใช่ยานยนต์มากแล้วด้วยบ้านเราเองอาจจะเซนซิทีฟหน่อยเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนในของการค้ามากๆเลยก็เป็นศิลปะเหมือนกันนะคะว่าเราจะทำยังไงการเมืองการทูตฉะนั้นเฟิร์นมองยังไงว่าเนี่ย EV การแข่งขันราคากันยังเป็นว่าเล่นและไทยเราเองก็ตกอยู่ภาวะแล้วก็ยังมีแล้วยังปัญหาเรื่องว่ารถยนต์สันดาปเองก็ยังปรับตัวออกมาไม่ทันเพราะว่าไอ้ซัพพลายเชนมันยาวมากนะคนตกงานตรงนั้นเยอะนะไม่มีใครพูดถึงนะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับรถสันดาปเนี่ยคนหลายแสนคนอยู่ในนั้นถูกต้องอีกครอบครัวแห่งปิดโรงงานตอนเนี้ยยังไม่รู้จะปรับตัวยังไง EV มาแล้วมาแล้วแล้วเฟิร์นเคยถามคุณสุทธิชัยเฟิร์นถามพี่ที่เขาทำพอดีไปบรรยายให้กับโรงงานหนึ่งที่ทำชิ้นส่วนประเภทหนึ่งละกันขอไม่เนมนะคะประเภทหนึ่งให้กับรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นเฟิร์นถามเขาว่าเฮ้ยพี่พอตอนเนี้ยรถยนต์ญี่ปุ่นขายยากเพราะว่าเป็นรถน้ำมันไม่มีรถ EV พี่ทำยังไงพี่ไปเอาของตัวเองเนี่ยที่เป็นชิ้นส่วนให้จีนได้ไหมเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนที่ยังไงก็ต้องใช้เขาบอกว่าเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะญี่ปุ่นกับจีนไม่ถูกกันไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นจีนจะไม่เอาชิ้นส่วนของที่เคยทำจากไปให้ญี่ปุ่นน่ะมาให้เขาไม่เอานะทั้งที่คุณเป็นญี่ปุ่นไอ้คุณไม่ใช่ญี่ปุ่นคุณเป็นไทยเนี่ยนะแต่คุณเคยทำให้ญี่ปุ่นไม่เอาไม่เอาไม่มีกลิ่นเว้ยกลิ่นญี่ปุ่นกลิ่นซูชิไม่เอานี่คือปัญหาจะได้คนไทยตรงเนี้ยที่ไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่ก็คือการปรับตัวตรงนี้ยากมากเพราะว่าญี่ปุ่นพยายามยัดดันยันไม่ให้ EV เข้ามาเร็วเขาก็ยังทันสันดาปอยู่โตโยต้าเคยบอกผมนะว่าเขาเนี่ยยังไม่ทำเพราะว่าเขาเนี่ยมีซัพพลายเชนเยอะมากเขาปรับตัวไม่ทันและเขาจะไปไฮโดรเจนเลยเขาบอกเนี่ยนะเขาจะไม่ไป EV เพราะเขาไม่ต้องการตามจีนแต่มันไม่ได้ไงเพราะช่วงเนี้ยการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันเหมือนกับวงการสื่อเรานี่แหละการปรับตอนแรกๆก็จะมีเวลาให้ปรับหน่อยครับ5ปี7ปี10ปีแต่พอมันกระแสมันเร่งเข้าเนี่ยมันไม่มีเวลาให้เราปรับถึงขนาด5ปี10ปีบางทีปี2ปีก็เปลี่ยนแล้วถูกต้องตอนนี้6เดือนก็เปลี่ยนแล้วครับ3เดือนก็เปลี่ยนแล้วฉะนั้นคุณดู EV เนี่ย EV เนี่ยมันจะเป็นตัวพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเราไทยเราเนี่ยนั่งดูอย่างนี้เลยทำอะไรไม่ถูกเพราะเราเคยอยู่กับรถสันดาปแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากรถสันดาปจ้างงานก็มากเราไปไหนเราก็รู้สึกว่าไอ้รถสันดาปเนี่ยคือคู่ชีวิตเรา อยู่ดีๆ EV ต้องมาใหม่ๆเมื่อสักปี 2-3 ปีก่อนยังไม่มีใครตื่นเต้นเท่าไหร่ใช่ไหมจริงค่ะใช้เวลากว่าจะมาเดี๋ยวให้คนอื่นลองไปก่อนมันไม่มีวิชาร์จจำได้ไหมปั๊มยังไม่มีวิชาร์จเลยเนี่ยยังแบตเตอรี่ก็เนี่ยหายากแป๊บเดียวไปที่ไหนได้เพราะว่าแค่2ปีที่ผ่านมานะมาปรับหมดเลยเหมือนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเรื่องโซล่าเอเนจีโซล่ารูฟท็อปสิบกว่าปีก่อนแรกๆเนี่ยผมอยู่ในวงนั้นก็คือสนทนาว่ามันจะเกิดไหมเนี่ยพลังงานแสงแดดบอกยากเพราะมันแพงตั้งกว่าจะตั้งรูฟท็อปได้มันกี่เท่าอ่ะไม่มีทางแต่มีคนหนึ่งในวงสนทนามันก็เหมือนกับทุกวงที่คุยกันเรื่องอนาคตไม่แน่นะถ้ามันถูกลงล่ะถ้ามันถูกลงทุกคนบ้าๆไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้รัฐยังไม่ซัพพอร์ตแต่วันนี้รับประกันโอ้คิดดูสิวันนี้ครับถูกกว่าแล้วแล้ววันนี้ราคาได้อยู่ใช่ค่ะวันนี้เพียร์ทูเพียร์คุณขายไฟฟ้ากันเองได้แล้วเพราะคุณผลิตเองได้ฉะนั้นตรงนี้แหละที่พูดถึงจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยคือการปรับตัวอีกข้อนึงใช่ค่ะความสามารถในการอัดแอปไทยเราช้ำมากแล้วทุกวันนี้ที่คุณเฟิร์นพูดเมื่อกี้เราเป็นคอน sumer นะครับเราเป็นคนจ่ายตังค์ซื้อนะชอบซื้อชอบคนไทยชอบเล่นชอบฟังชอบดู Facebook อยู่ Netflix ชอบไทยมากเลยเพราะมีคนจ่ายดูค่ะแต่เราไม่ผลิตอ่าฮะเราผลิตน้อยมากคนที่ผลิตหนังให้ Netflix มีจำนวนแค่นี้คนดูมีแค่นี้แล้วถ้าเราไม่มีความสามารถในการผลิตเนี่ยเราจะอยู่ยังไงครับซึ่งเฟิร์นก็พูดตรงๆอะค่ะเฟิร์นว่าจริงๆต้องกลับไปที่รัฐบาลเหมือนกันเพราะเฟิร์นเคยอ่านหนังสือเรื่องจีนเนี่ยค่ะเขาบอกว่า AI ของจีนที่โตได้เร็วแล้วก็ตัวเทคโนโลยีชั้นสูงของเขาไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเทนเซนต์ไปตู้ทั้งหลายเนี่ยนะคะไบต์แนสเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเร็วเนี่ยเพราะรัฐบาลสนับสนุนแบบให้ทุนด้วยให้สถานที่ด้วยแล้วก็เขามีตลาดที่ใหญ่พอด้วยทีเนี้ยต้องกลับไปว่าบ้านเราเฟิร์นว่าสิ่งสำคัญ
ือ direction น่ะต้องชัดว่าเราจะเอายังไงเป้าหมายทิศทางใช่ค่ะทิศทางว่าเราจะสนับสนุนอะไรท่องเที่ยวอย่างเดียวไหวจริงไหมสำหรับเศรษฐกิจไทยเพราะว่ามันแค่ประมาณไม่ถึง 20% ของเศรษฐกิจแล้วก็จริงๆทรัพยากรมันใช้แล้วหมดไปมันไม่มี productivity หรือว่าผลิตภาพอะไรที่เกิดขึ้นนะคะ2คือการส่งออกเรายังส่งออกสินค้าเดิมๆอยู่เลยค่ะอิเล็กทรอนิกส์เคมีคอลอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่รถยนต์ที่วันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าไม่เหมือนเดิมนะคะทุเรียนทุเรียนแต่จีนปลูกทุเรียนแล้วนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขาจะมีทุเรียนสัญชาติจีนปลูกในไทยในไทยก็มีใช่แล้วก็ในที่จีนปลูกในไทยนี่แหละแต่ว่าตีตราเป็น made in China planted in China เพราะว่าเขาจะมาซื้อที่ด้วยอายุ99ปีแล้วไอ้กฎหมายที่ว่าใช่ไหมสังหาริมทรัพย์ถูกต้องใช่ค่ะหรือแม้แต่เรื่องของการที่เราเนี่ยมีการบริโภคนะคะจริงๆบ้านเราเศรษฐกิจพึ่งพา consumption หรือว่าตัว C ในสมการ GDP การบริโภคเนี่ย 60% เลยนะคะจริงๆใกล้กับอเมริกาเลยนะแต่วันนี้ครัวเรือนของเราหนี้มัน 90%ของ GDP แล้วอะค่ะแล้วแปลว่าวันนี้ใครอยากจะบริโภคเพิ่มสังเกตได้เลยว่าไม่ค่อยมีเมื่อสักครู่ที่เห็นก็โกเบก็ไม่มีคนแล้วนะคะแล้วก็จริงๆออนไลน์เองก็เห็นสัญญาณแม้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่คนเริ่มคิดมากขึ้นเขามีตัวเลขชัดเจนเลยค่ะว่าคนจะซื้อของเนี่ยหนึ่งคือต้องส่งฟรีสองก็คือจะต้องถูกเท่ากับว่าถูกและมีคุณภาพแล้วก็สามคือเขาจะเปรียบเทียบเสมอคือเขาจะไม่ได้ตัดสินใจซื้อด้วยความรวดเร็วแล้วเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเขาจะคิดหนักขึ้นในการใช้จ่ายวันนี้ฟันเห็นของแบรนด์เนมอะค่ะหลายๆแบรนด์ที่ไม่เคยลดราคาก็มาลดราคาแล้วคุณทนไม่ได้เพราะคุณแข็งไม่ได้ใช่ค่ะแปลว่าตอนนี้ในสมการ GDP C บวก I บวก G บวก X ลบ M มาเราเหลืออะไรอะConsumptionเนี่ยต้องบอกว่าแย่แล้วนะคะไอก็คือการลงทุนภาคเอกชนเราคุยกันไปแล้วภาคการผลิตเริ่มนำเข้ามากกว่าผลิตเองเริ่มปิดโรงงานนะคะทั้งไม่ว่าจะรถยนต์หรือว่าการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจีนี่แหละเป็นความรออยู่จีรออยู่นี่ตกลงเขาจะลงจริงไหมรัฐบาลจะลงทุนหรือยังควรจะต้องลงได้แล้วควรจะต้องใช่เพราะว่าจริงๆเงินมันไม่ได้ใช้มาประมาณสักครึ่งปีของปีงบประมาณปี2567เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย 2-3 เดือนสุดท้ายเนี่ยจำเป็นต้องเร่งเบิกจ่ายแต่ก็มีเสถียรภาพการเมืองอีกที่ไม่รู้ว่าจะติดขัดหรือเปล่านะคะส่วน X ลบ M การส่งออกลบนำเข้าวันนี้ก็พึ่งท่องเที่ยวเป็นหลักเลยเราก็ต้องตามกันว่าจะมี growth engine ใหม่เมื่อไหร่สำหรับเศรษฐกิจไทยไม่เช่นนั้นถ้าคนไทยอยากโคตรรวยก็ต้องบอกว่าก็โคตรเหนื่อยกันเอาเหมือนกันโคตรเหนื่อยเราต้องยอมโคตรเหนื่อยแต่เพื่อจะได้โคตรรวยแต่ไม่แน่ใจว่าเราเหนื่อยถูกที่ด้วยเปล่านะมันไม่ใช่เหนื่อยเฉยเหนื่อยแล้วมันไม่ได้ผลก็ดีเพราะเราไปเหนื่อยเหมือนกับหนูถีบจันทร์น่ะวนมูลอยู่นั่นแหละเหนื่อยมากเลยแต่ไปไม่ถึงไหนนี่ก็ไม่ได้นะจริงค่ะคุณต้องเหนื่อยอย่างสมาร์ทนะคุณต้องเหนื่อยโดยรู้เป้าหมายรู้ทิศทางแล้วต้องประเมินว่าเหนื่อยนี้คุ้มไม่คุ้มด้วยนะไม่ใช่เหนื่อยไปเรื่อยแล้วก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย นี่เกิดขึ้นทุกวันนี้จริงนี่ถ้าเกิดผมฟังแล้วผมฟังคุณเฟิร์นแล้วผมก็เหนื่อยนะคือเหนื่อยแบบเฮ้ยแล้วจะสู้ยังไงวะแล้วแบบขอคำแนะนำได้ไหมว่าเอาแบบไม่ต้องโคตรรวยอ่ะเอาพอรวยได้มีไหมมีช่องทางไหมเฟิร์นว่าตอนนี้เฟิร์นเพิ่งคุยกับน้องๆเองคืออย่างเฟิร์นเฟิร์นทำเวลมีอัพทำเรื่องสื่อการเงินนะคะจริงๆเราตั้งใจทำสื่อให้คนรวยขึ้นแต่วันนี้เฟิร์นบอกน้องใหม่เลยว่าโจทย์เปลี่ยนเอาให้คนรอดก่อนเพราะว่าคนไทยขอให้มาตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อน back to basic เอาพื้นก่อนว่าเอาให้รอดก่อนเฟิร์นเริ่มทำรายการเรื่องหนี้แล้วแล้วเฟิร์นก็เริ่มกำลังคิดว่าอยากจะทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตประเทศอะไรเงี้ยเพิ่งคุยกับพี่สุดก่อนเข้ารายการเพราะว่าเฟิร์นรู้สึกว่าอย่าเพิ่งหวังรวยเอาให้รอดรอดเท่ากับว่าเราอยู่ได้โดยไม่ลำบากไม่ลำบากแปลว่าไม่เป็นหนี้เป็นหนี้ได้นะแต่มีกำลังจ่ายหนี้ไม่ใช่เป็นหนี้แล้วเอาหนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าไปเรื่อยๆวนลูปแบบนี้ไม่ไหวถามเพิ่นว่าวันนี้ทำอะไรได้บ้างหนึ่งนะคะในเชิงบุคคลหรือว่าในเชิงองค์กรเพิ่นว่าสภาพคล่องสำคัญที่สุดเขาถึงบอกว่าบริษัทเนี่ยมีกำไรแต่ไม่มีเงินสดเซ็งได้มาเทียบกับบริษัทที่ไม่มีกำไรคือขาดทุนแต่มีเงินสดเพราะเงินสดคือเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจใช่คนเราก็เหมือนกันค่ะแม้ว่าดูเหมือนเราจะดีเนาะเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินเรายังเป็นบวกแต่ถ้าเราขายสินทรัพย์ไม่ได้คือสภาพคล่องไม่มีเงินสดไม่มีสุดท้ายเราอาจจะไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรกคือฝันว่าสภาพคล่องคือออกซิเจนใช่ค่ะเพื่อให้เราอยู่รอดนะคะอันนี้คือสำคัญสองก็คือถ้ามองในภาพตัวใหญ่เมื่อก็มีกำไรดีแต่ออกซิเจนไม่มีก็ตายจริงค่ะอันนี้นักกล้ามเถอะนักกล้ามก็เถอะออกซิเจนไม่มีนะคะอันที่สองเป็นว่า
ถ้าขออนุญาตแนะนำนะคะว่ารัฐบาลอาจจะต้องพูดขออนุญาตคุณเป็นคนเสียภาษีคุณต้องสั่งรัฐบาลและการนี้ไม่มีการเต็มใจโอเคโอเคเพราะว่าต้องมีความชัดเจนให้ถึงที่สุดแล้วค่ะว่าเราจะเดินหน้าประเทศไปทางไหนเพราะว่าต่างชาติเขาก็มองอยู่เฟิร์นมีฟังคำหนึ่งของนายแบงค์เขาเพิ่งไป World Economic Forum ที่จีนมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่านายแบงค์ต่างชาติเนี่ยเขามาคุยกับนักเศรษฐศาสตร์โดยไม่รู้ว่าเป็นชาติไหนคุยไปคุยมาเขาก็ถามว่าเอ้ยคุณอยู่ชาติไหนเขาบอกอยู่ไทยแลนด์เขาพูดคำหนึ่งอะบอกว่า no one cares about Thailand เออประเทศไทยแลนด์เฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเขาบอกเขาท้าชกเลยนะเนี่ยผมท้าชกเลยนะถ้าเจอคนอย่างนี้นะบอกเอ้ยอยู่ไม่แคร์ไทยแลนด์ได้ไงเหตุผลคือเขาไปแคร์เวียดนามเขาไปแคร์มาเลเซียเขาไปมองฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเพราะอะไรเพราะเขามีเป้าเหรอเพราะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ย1โกรธก็ไม่มี2ประเทศก็เป็นสังคมคนแก่3ก็คือเสถียรภาพการเมืองก็ไม่นิ่ง4ก็คือเขาก็ยังไม่เห็นดิเรกชันว่าจะไปทางไหนเรามีนี่เรามีดิจิตอลวอลเล็ตที่ยังไม่มาที่ยังไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าแล้วมาแล้วจะเป็นยังไงเออก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เอาก็ไม่อยากให้หมดหวังเนาะทุกคนก็รู้สึกว่าท้ายที่สุดเราเห็นแล้วว่ามีปัญหาอย่างแรกที่สุดยอมรับก่อนว่ามีปัญหาสองก็คือพอยอมรับแล้วเนาะว่ามีปัญหาคือต้องช่วยกันนอกจากจะหาว่าใครผิดวันนี้คนสิ่งคนเห็นก็คือเธอผิดคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละเออนะคะรัฐบาลผิดคนนี้บอกไม่เธอผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราเลิกหาคนผิดแต่เรามาหาทางออกกันดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่คนเห็นชัดคือหลายประเทศเขากระจายรายได้หรือกระจายอำนาจไปท้องถิ่นมากขึ้นคือไม่เซ็นทรัลไลซ์อะอย่างบ้านเราอะค่ะตอนนี้ที่คนเห็นตัวเลขก็คือเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวนะคะโตมากกว่าจังหวัดที่มีเศรษฐกิจอันดับ2อย่างเชียงใหม่เนี่ย30 เท่านั่นแปลว่ามันกระจุกมากๆเลยอะค่ะกระจุกมากจนขนาดที่ว่าวันนี้คนในกรุงเทพจริงๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ยากเพราะว่าค่าครองชีพถีบไปสูงยิ่งถ้าเราให้ต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์อยู่ได้99 ปีเนี่ยยิ่งจะทำให้ทุกอย่างมันแพงขึ้นไปอีกแต่ว่าจังหวัดอื่นๆมันไม่ได้กระจายไปแบบนั้นดังนั้นเราคงอาจจะต้องกระจายนะคะเพราะว่าจริงๆหลายจังหวัดมีศักยภาพเช่นภูเก็ตนะคะหรือชลบุรีหรือว่าเชียงใหม่เองนะคะซึ่งการกระจายอำนาจมันอาจจะทำให้วิธีในการบริหารจัดการแตกต่างกันไปอย่างเฟินเห็นมีการไปจัดงานที่ขอนแก่นนะคะเดอะสแตนดาร์ดเขาไปซีเครตซอร์ที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะก็พบว่าเศรษฐกิจขอนแก่นโตมากแล้วก็สปป.ลาวเนี่ยก็เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยเยอะมากแต่คำถามก็คือเราจะใช้เซ็นเตอร์ไลซ์คือใช้นโยบายจากรัฐบาลกลางไปบริหารขอนแก่นโดยตรงคงไม่ใช่เพราะว่าแต่ละเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคมีเสน่ห์มีจุดแข็งจุดด้อยที่ไม่เหมือนกันมันอาจจะต้องกระจายศูนย์มากยิ่งขึ้นเพื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้คนในพื้นที่เขามีศักยภาพในการเติบโตในแบบของเขานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดคนคิดว่าความรู้ทางด้านการเงินสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำคุณสุริชัยว่าเราไม่เคยเรียนว่าเราต้องเสียภาษีนี่นะปัญหาหนึ่งของคนจบมาทำงานแล้วก็ตกใจว่าอ้าวต้องเสียภาษีเยอะอะไรขนาดนี้เลยหรือตอนเรียนหนังสือคุณไม่เคยได้ยินเนี่ยใช่ครูยังไม่อธิบายเลยเพราะครูไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แต่ financial literacy เนี่ยที่พูดเนี่ยความรู้เข้าใจเรื่อง private personal investing สำคัญมากประเทศอื่นเขาสอนตั้งแต่เด็กครับจีนอเมริกาอังกฤษเขาสอนตั้งแต่เด็กเลยดอกเบี้ยคืออะไรภาษีคืออะไร VAT คืออะไรแต่เมืองไทยนี่ไม่สอนต้องไปเรียนบัญชีเรียนการเงินที่จะเข้าใจใช่ไหมเราเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการเรียกภาษีบริหารภาษีครับพี่เราใช้คำบริหารภาษีแต่ว่าเฟิร์นว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยสื่อนะคะเฟิร์นเองจริงๆคิดมาก่อนเข้ารายการที่ตอนพี่วิสุทธ์ชวนมาค่ะว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะย้อนกลับไปถึงการศึกษาที่สำคัญมากในรากฐานของเศรษฐกิจไทยเฟิร์นว่าสื่อก็มีบทบาทเพราะว่าถ้าเราเลือกเสนอสื่อที่เป็นประโยชน์คนรับสารที่เป็นประโยชน์นะคะเขาก็จะมีไอเดียไปต่อยอดในการที่จะบริหารจัดการเงินบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็ต่อยอดในการที่จะหารายได้หรือแม้แต่บริหารจัดการค่าใช้จ่ายมากขึ้นเฟิร์นมองว่าก็อยากฝากให้พี่น้องสื่อเนาะว่าเราเลือกเสนอสื่อในรูปแบบที่เราสามารถทำได้ทันทีเพราะว่าการวางรากฐานจากภาคของรัฐบาลหรือแม้แต่การศึกษามันอาจจะใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องสร้างเสถียรภาพให้มากกว่านี้แต่ว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราหวังให้คนอื่นทำก็ดีแหละแต่ถ้าเราทำได้เองน่าจะดีกว่าค่ะฉะนั้นอย่าพูดแต่การเมืองพูดเรื่องการเงินโอเคโอเคก็ฝืนเวลาบ้างไหมเดี๋ยวจะขอตัวเป็นดีให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลฟังหน่อยมิกล้าค่ะทีมเศรษฐกิจไม่ใช่ไอเดียไม่ใช่ไอเดียทีมเศรษฐกิจรัฐบาลเขารู้เขาทำไม่ได้เขาทำไม่เป็นหรือเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง
แต่ว่าเนี่ยฟังเราพูดนี่แหละก็ได้ไปรู้ว่าไอ้ประโยคที่ที่หมอไปเจอนักลงทุนต่างชาติแล้วบอกนู่นมันเคส about Thailand นี่เจ็บปวดมากเป็นประโยคที่เจ็บปวดมากๆเราจะต้องเอามาเลยแล้วก็ติดด้วยที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเลย no one cares about Thailand เครื่องหมายคำถามนะเครื่องหมายคำถามนะจริงหรือเปล่าแล้วต้องเปลี่ยนนายกจะเดินทางไปทั่วโลกยังไงตามแต่จำกันวันนี้ว่าทำไมเขายังไม่แคร์เกี่ยวกับไทยแลนด์ก็เพราะประเด็นที่เฟิร์นเขาเล่าตั้งแต่ต้นทรัพยากรธรรมชาติที่ตั้งภูมิศาสตร์วัฒนธรรมวัฒนธรรมนะเรื่องของการศึกษาการเมืองการคอร์รัปชันคอร์รัปชันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าทำให้ได้ครบ 4-6 อย่างเนี่ยเขาก็จะเริ่มแคร์ about Thailand ถ้าเขาไม่แคร์ไทยแลนด์แล้วก็เดือดร้อนแน่เพราะว่า 3-4 ข้อเลยนะเพราะไม่มี growth ไม่มีเสถียรภาพการเมืองไม่รู้ direction ไม่รู้จะไปทางไหนตัวและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อของเฟิร์นคือสื่อสารกับโลกไม่เป็นแล้วสื่อสารกับโลกไม่เป็นไม่สำคัญเท่าสื่อสารกับคนไทยกันเองไม่เป็นใช่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ฟังเสียงคนไทยในประเทศไทยด้วยใช่ฟังเสียงประเทศไทยด้วยฟังเสียงคนไทยในประเทศไทยด้วยนะแล้วถ้ายังไม่พอก็ติดตามทั้งดูทั้งฟังคุณเฟิร์มได้ฟังคุณเฟิร์มได้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับThai PBS Podcast View the World via the Voice